สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะมาสาธิตวิธีการปลูกกุหลาบค่ะเพื่อนๆถามมากันเยอะมากเลยนะคะว่าปลูกกุหลาบยังไงทำไมดอกเยอะจังทำไมสวยจังเนี่ยค่ะนี่ก็คือผลงานการปลูกของแหม่มนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบเลื้อยปลูกแค่1ปีนะคะนี่ค่ะสูง2เมตรเลยค่ะนี่เป็นไงคะงามไหมส่วนตรงนี้ก็เป็นกุหลาบนี่ค่ะพันตัดดอกก็ปลูกหลายอย่างนี่ค่ะดอกใหญ่แบบนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันค่ะไปค่ะด้านในนี่ค่ะสิ่งที่เราจะใช้ในการปลูกนะคะตัวริมสุดนี้นะคะเป็นดินกลมๆนะคะเป็นดินแดงที่เขาใช้ปลูกบอนไซกันนะคะขนาดของดินเนี่ยมันเม็ดของเขาอะค่ะเขาจะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนที่ปลูกในกระถางนะก็แนะนำเอาขนาดกลางกับขนาดใหญ่ผสมกันก็ดีค่ะถ้าขนาดเม็ดใหญ่เนี่ยนะคะดินจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นนะคะดูดความชุ่มชื้นจากน้ำนะคะเก็บไว้ก็เวลาเราลดน้ำเนี่ยความชุ่มชื้นจะได้อยู่นานนะคะไม่แห้งหายไปส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักจากใบไม้นะคะแล้วก็ผสมกับขี้ม้าค่ะแนะนำว่าถ้าเป็นขี้ม้าเนี่ยกุหลาบจะงามมากค่ะก็เป็นใบไม้เศษไม้นะแล้วก็ขี้ม้าส่วนขวามือนี่นะคะก็เป็นปุ๋ยกุหลาบไมล์โรสนะคะที่แหม่มใช้อยู่เป็นประจำนะคะสูตร10 13 6แล้วก็1นะคะก็คือจะใช้ในการผสมปลูกนะคะแล้วก็สายพันธุ์กุหลาบนะคะแหม่มเลือกเป็นกุหลาบสีน้ำเงินเลยค่ะเป็นกุหลาบตัวใหม่ของอาจารย์คิมูระเซนเซนะคะแหม่มชอบของอาจารย์คิมูระเซนเซค่ะอยู่ในแบรนด์โรซ่านะคะอันนี้หลุมที่แหม่มขุดนะคะก็เอาเป็นกว้าง40นิ้วนะคะกว้าง40นิ้วแล้วก็ลึกลงไปนะคะ40นิ้วค่ะลึกอยู่ที่40นิ้วเหมือนกันค่ะจะลึกกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะถ้าขุดได้ก็ขุดไปเลยค่ะ50นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเอาลึกๆเลยเพราะว่าเวลาปลูกเราก็รากจะได้ขยายตัวดีค่ะอัตราส่วนดินกับปุ๋ยหมักอันนี้ที่แหม่มจะใช้นะคะอันนี้ก็คือวัตถุปลูกใช่ไหมก็ผสมอย่างละครึ่งค่ะกันใบไม้หมักปุ๋ยหมัก50แล้วก็ดิน50แล้วก็ปุ๋ยนะคะสูตรนี้ปุ๋ยใส่อยู่ที่100กรัมนะคะแล้วก็ผสมให้เท่ากันค่ะเพื่อนๆพอผสมให้เข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะก็เอาดินนะคะลงหลุมเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำต้นกล้ากุหลาบนะคะมาปลูกวิธีหันนะคะก็คือเวลาแหม่มปลูกเนี่ยแหม่มจะพยายามหันตรงเนี้ยค่ะกะโหลกของเขาอะเข้าหาแสงค่ะเราต้องดูว่าแสงเนี่ยจะเข้ามากที่สุดเวลาที่ยาวที่สุดคือช่วงไหนถ้าเขาอยู่ด้านนี้เราก็จะหันด้านนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่แตกกิ่งกระโดงใหม่เขาก็จะแตกจากทางนี้นะเนี่ยค่ะของแหม่มทางนี้นะคะจะหันทางนี้โอเคสักประมาณนี้วางลงไปที่กลางๆหลุมเลยแล้วก็เอาดินค่ะกลบ
แล้วก็กดนะคะกดหน่อยค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาปุ๋ยนะคะโรยไว้ด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะคะโรยไว้ด้านบนอีกหนึ่งครั้งรอบๆแบบนี้นะคะปุ๋ยตัวนี้นะคะแหม่มจะใส่ทุก2เดือนนะคะแล้วก็แหม่มจะใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้นะคะที่เป็นในรูปแบบอื่นเช่นการฉีดพ่นใบนะคะหรือการเป็นปุ๋ยน้ำที่ผสมแล้วก็ลดลงไปในกุหลาบก็คือจะสลับกันใช้นะคะก็ดูอาการกุหลาบถ้าสมมติแบบร้อนมากเขาร้อนมากจังเลยดูเขาสมๆก็อ่ะอาจจะผสมปุ๋ยน้ำนะคะราดให้เขาสักหน่อยให้เขาสดชื่นอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็ต้องดูอาการกุหลาบของเราด้วยโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ต้องเอาดินกบปุ๋ยนิดหน่อยนะคะกบปุ๋ยแล้วเพื่อนๆก็ควรจะปลูกดอกไม้ค่ะใกล้เคียงที่เป็นตระกูลที่คุมดินนะคะเพื่อที่จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กุหลาบอะค่ะอันนั้นก็ดีนะแล้วเสร็จปุ๊บกุหลาบแบบนี้ถือว่าเป็นกุหลาบอายุ1ปียังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือแหม่มเริ่มปลูกประมาณเดือน5เดือน6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแหม่มจะไม่ไว้ดอกเลยพอเขาขึ้นมามีดอกตูมก็จะเด็ดออกทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มไว้ดอกก็คือครบรอบก็คือปีหน้ากุหลาบที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะออกดอกช่วงเดือน5ใช่ไหมคะปีหน้านะคะแหม่มถึงจะดูดอกนะปีนี้คือเด็ดออกอย่างเดียวเขาก็เปรียบเสมือนเด็กนะคะเด็กที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกแล้วมีลูกอะค่ะร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวนะก็รอให้ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปีแรกอดใจนะคะเด็ดดอกตูมทิ้งทั้งหมดค่ะเสร็จก็ทำการรดน้ำค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีปลูกกุหลาบสูตรดินสูตรนี้นะคะเวลาปลูกในกระถางนะคะก็ใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะในกระถางนะก็ส่วนผสมเหมือนกันเลยค่ะก็อันนี้กุหลาบของเราใช่ไหมคะก็ปลูกกุหลาบด้วยข้างในก็จะมีดอกลิลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีดอกไม้นะคะตามฤดูกาลเนาะเนี่ยค่ะไม่ได้ปลูกแค่กุหลาบอย่างเดียวนะคะเราก็จะปลูกอย่างอื่นนะคะผสมกันนี่เห็นไหมนะคะนี่ดอกใหญ่เป็นฝ่ามือเลยค่ะวิธีปลูกที่แสดงต้นนี้ก็ปลูกเหมือนเมื่อกี้เนี้ยแหละค่ะที่ปลูกให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคนั่นคลิปนี้แหม่มไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ Some will be fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Some will be fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어
아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐.